ที่ช้าไปนิดนึงต้องขออภัยด้วยกินฝรั่งยังไม่หมดนะตอนนี้ยังไม่หมดเลยชั่วฝากวิเคราะห์ซาย่าหน่อยอย่าเรียกว่าวิเคราะห์ครับผมเรียกว่าส่องแห่งให้ดูแล้วกันนะครับซาย่านะครับผมเลยตัวชื่อเต็มมันคือ Save Your Asset นะปกป้องแอสเซทของแอสเซทของคุณเวลานี้จุดมุ่งหมายของเขานะครับผมคือการสร้าง DeFi ขึ้นมานะแต่ยอดรวมของเขามันค่อนข้างน้อยนะแล้วก็ยอดที่ซื้อขายต่อวันค่อนข้างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมสำหรับ USDC สแกนที่ผมเข้าไปดูเนี่ยยอดคนมันอยู่ที่34,000นะสำหรับที่ดูคอมเมนต์รวมเนี่ยค่อนข้างไปในทางที่บวกนะครับผมแต่ผมพูดย้ำเสมอนะว่าถ้าออดิตไม่ผ่านนะทุกอย่างก็อันตรายเสมอนะครับผมไม่อยากจะให้แบบไม่ป้องกันตัวเองนะแล้วก็เสี่ยงจนเกินไปนะบางครั้งเนี่ยคนแบบเข้าไปแล้วอยากเสี่ยงผมไม่ได้ว่านะครับผมมันเป็นความอยากเสี่ยงของตัวคุณเองซึ่งมันเป็นลักษณะของแต่ละบุคคลแต่ละท่านนะแล้วแต่คุณเลยไม่มีความผิดถูกนะครับผมโทเคโนมิกที่เขาเกิดขึ้นนะครับผมมีเบิร์นนะ2%ที่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวบูสต์2%นะครับผมของโฮลเดอร์ที่เก็บไว้นะเพิ่มขึ้นอัตโนมัตินะครับผมคอมมูนิตี้บูสต์นะครับผมจะเกิดขึ้นเมื่อโฮลเดอร์ถึงอะล็อกแล้วนะครับผมก็จะมีอะไรแปลกๆใหม่เพิ่มขึ้นนะลิควิดิตี้พูล2%นะมาร์เก็ตติ้งวอลเล็ตกับชาริตี้อย่างละ1%นะครับผมถ้ามองว่ามันน้อยไหมก็ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะครับผมข้อดีของตัวนี้คืออะไรข้อดีของตัวนี้คือมันรวมกับฟรอดเทรดนะครับผมสำหรับใครที่อยากเข้าไปดูได้นะลักษณะของฟอสเทรดก็คือคุณสามารถที่จะซื้อตัวเหรียญนะอะไรที่มันออกมานะอะไรก็ได้นะครับผมที่เขามีเปิดขายนะคุณสามารถซื้อได้ผ่านทางตัวนี้เหมือนกันแต่สำหรับผมไม่ค่อยเขาเพราะเขาใช้คำว่า people to people นะครับผม P2P นะลักษณะของมันคือการซื้อขายโดยผ่านคนกลางถ้าพูดถึงในลักษณะของการคนกลางนะครับผมประมาณนั้นถ้าอนาคตมันจะดีขึ้นไหมหรือเหรียญมันจะราคาพุ่งขึ้นไหมคําตอบนี้เป็นเรื่องที่ตอบยากนะเพราะว่าตัวเหรียญมีคอมมูนิตี้ที่อยากจะพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ในทุกแพลตฟอร์มในทุกเหรียญในทุกโทเค็นนะครับผมมันจะมีข้อดีและข้อด้อยของมันนะข้อดีข้อด้อยของมันแต่ละอันเนี่ยอยู่ที่คนใช้งานนะครับผมไม่ใช่อยู่ที่ตัวเหรียญอย่างเดียวนะถ้าคนใช้งานเขาไม่ใช้งานมันอะตัวเหรียญก็ไม่มีทางขึ้นมากกว่านี้นะครับผมในลักษณะของอุปทานที่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวเหรียญที่ผู้ที่เก็บไว้นะเก็บเนี่ยติดขัดนิดนึงนะผมลิ้นพันกันหน้าดูเลยกลับมาแล้วเบลอชิปเป่งขออภัยด้วยผมดูว่าต่อให้เขาขายทั้งหมดในเป็นไอในตัวที่เป็นตัวที่เขาเก็บไว้นะมันก็ไม่ทำให้ตัวทั้งหมดล่มนะครับผมเพราะทั้งหมดมี100ล้านนะอุปทานทั้งหมดมี100ล้านก็จริงแต่เราพยายามดูนะครับผมในมูลค่าตลาดที่เกิดขึ้นด้วยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอุปทานเบ็ดเสร็จหรือมูลค่าเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบสนองโจทย์ที่ต้องการได้นะครับผมมันคิดดีกว่าถ้าเราดูง่ายๆนะถ้าฟูลี่ของมันนะแล้วไอตัวที่ระดับต้นๆเนี่ยที่เป็นคอนแทคต้นๆเนี่ยของเขาเนี่ยหักได้นะแล้วหมดนะสิ่งนั้นไม่ปลอดภัยนะครับผมค่อนข้างอันตรายนะหรือแม้แต่ถ้ามันหักได้ระดับที่47ล้านนะมาร์เก็ตแคปมันหมดได้นะก็ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วนะก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยสำหรับผมมองตัวนี้ว่ายังเป็นตัวที่มีอนาคตอยู่ไปเรื่อยๆนะครับผมคือคุณสามารถที่เข้ามาซื้อขายได้นะในลักษณะของแบบมีคนเปิดขายอ่ะไม่ใช่เป็นการเทรดด้วยนะต้องเข้าใจนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันต้องแยกออกจากกันนิดนึงนะเนี่ยสมมติคุณอยากซื้อตัวนี้นะคุณกดเทรดไปเลยแล้วคุณก็สวอปเลยว่า BNB ของคุณเท่าไหร่คุณก็อัลล็อกวอลเล็ตปกตินะครับผมมันดูเหมือนไม่ยากนะสำหรับคุณนะครับผมแล้วก็ดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับผมแน่นอนว่ามันดูเหมือนง่ายจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคุณต้องมีความเชื่อใจกับตัวเหรียญนั้นนะไม่งั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเหรียญนั้นมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของคุณได้นะครับผมตามที่คุณต้องการนะผมดูคร่าวๆแล้วตัวนี้มีโอกาสที่จะไปต่อได้เรื่อยๆไหมก็ยอมรับว่ามีโอกาสไปต่อได้เรื่อยๆครับเพราะว่านักพัฒนาเขายังทำต่อนะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรที่มองว่าเขาจะหยุดแล้วเลิกทำไปนะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมแล้วก็อยากจะเข้ามาดูนะว่าตัวดิสเซนทรายนะครับตัวฟอร์ทเทรดนะเป็นยังไงก็เข้ามาดูได้นะครับผมตัวแอคทิวิตี้ที่สร้างด้วยมนุษย์นะเป็นยังไงก็ลองเข้ามาดูได้คือตอนนี้ผมกำลังพยายามดูอยู่ว่าในปีหน้าเนี่ยเขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนอกจากการที่กำลังตีมัลติเชนนะโพลีกอนกับอเวลานซ์เข้ามานะครับผม
ก็อยากจะให้มันมีออดิตอะที่เกิดขึ้นแบบชัดๆสักทีนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่เห็นตัวออดิตที่มันเปิดนะครับผมเราก็มองได้ไม่ชัดว่าตัวโค้ดของมันที่มันทําทั้งหมดเนี่ยคืออะไรมันก็เหมือนกับแบบแล้วสิ่งสําคัญที่สุดนะเมื่อคุณเข้าไปนะครับผมใน Twitter เนี่ยมันก็จะมีแบบรูปแบบที่เขาขายใน NFT ด้วยนะเป็นหลักนะครับผมในอนาคต NFT นี้จะดังหรือไม่ดังนี้ตอบไม่ได้นะเพราะว่า NFT ที่เกิดจากผู้คนน่ะหรือเกิดจากอินฟลูเอนเซอร์หรือเกิดจากกลุ่มคนที่สังคมไม่แน่นพออ่ะราคาอาจจะไม่ได้ขึ้นสูงขนาดนั้นนะครับผมยอดติดตาม Reddit อยู่ประมาณ2,500คนนะอันนี้ค่อนข้างจะดูผิวเผินนะเพราะว่าลักษณะการเทรดของมันเนี่ยผมยังไม่คิดจะเสี่ยงตอนนี้นะครับผมไม่มีอะไรที่อยากซื้อด้วยลาก้าก็ซื้อไปแล้วฟอกกี้ก็เก็บไปแล้วชิบะตรงนี้ก็เก็บไปหมดแล้วนะครับผมคือไม่มีเหรียญที่อยากจะซื้อในเวลานี้นะก็เลยแบบไอ้นี่ถ้าคุณมีเหรียญที่คุณอยากจะซื้อนะคุณก็สามารถเข้ามาซื้อได้ดีนี้เหมือนกันนะครับผมก็เป็นลักษณะหนึ่งที่คุณสามารถซื้อขายได้ปัจจุบันนี้ยังไม่มีอะไรนะมีชวนเพื่อนด้วยนะครับผมที่เข้ามาเป็นสมาชิกนะมองในมุมมองหนึ่งสำหรับผมถ้ามองในมุมมองของลักษณะของออดิตยังไม่ผ่านนะผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ออดิตไม่ผ่านออดิตยังไม่ผ่านถ้าออดิตมาปุ๊บก็จะมานำเสนออีกทีนะครับผมแต่มูลค่าตลาดลดลงเยอะสำคัญตรงนี้นะแล้วก็ตลาดซื้อขายก็ค่อนข้างน้อยนะครับผมมีแต่แพนเค้กสวอปที่เกิดขึ้นนะซึ่งแพนเค้กสวอปก็ไม่ใช่จุดที่เราสามารถที่จะพึ่งพาไว้ใจได้ขนาดนั้นนะครับผมใครอยากจะซื้อเหรียญนี้ผมสรุปสั้นๆเลยว่าคุณอยากจะซื้อคุณก็ต้องดูพื้นฐานของเหรียญด้วยพื้นฐานของเหรียญก็คือตัวเทรดนะครับผมที่จะเกิดขึ้นในเดซเซนทไลน์นะมันสามารถที่จะใช้คือคนอาจจะเข้ามาขายในนี้ได้แล้วก็เข้ามาซื้อในนี้ได้นะครับผมโดยใช้เหรียญเป็นตัวค้ำประกันนะมันจะคุ้มหรือเปล่านะคุณก็ต้องมาเปรียบเทียบราคาอีกทีนะครับว่าคุ้มไหมแต่มันไม่มีตัวตราเปรียบเทียบนะอันนี้พูดได้ไม่ชัดเลยว่าถ้าคุณจะเปรียบเทียบกับแพนเค้กสวอปคุณก็ต้องเปิดแพนเค้กสวอปเพื่อเปรียบเทียบดูในราคานะครับผมซึ่งผมมองว่ามันน่าจะดูเหนื่อยเกินไปสําหรับการแลกเปลี่ยนนะแลกเปลี่ยนเป็นแพนเค้กจบไปนะครับผมเสียค่าแก๊สค่าอะไรไปนะก็น่าจะใช้ได้อยู่นะระดับหนึ่งข้อดีของเขาที่เขาบอกนะเขาจะมีการซื้อกลับนะครับผมแล้วก็มีการที่ให้ค่าฟรีพอสมควรนะแต่แน่นอนนะว่าไอการซื้อกลับมันก็เคยมีเหตุการณ์ลักคูเกิดขึ้นนะครับผมที่แบบหายเกลี้ยงนะพยายามดูนะครับผมว่าถ้าคุณเข้าซื้อจริงคุณพยายามเข้ามาเช็คบ่อยๆหน่อยนะครับผมว่าตัวอีโทเคอริมิกของเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไปนะครับผมคุณสังเกตได้เลยว่ามีโอกาสมีปัญหาได้นะครับผมแล้วก็อย่าเข้าไปซื้อโดยที่ใช้คำว่าโลภเป็นที่ตั้งนะครับอันนี้อันตรายนะคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับผมไม่ขอสรุปลงลึกเข้าไปในตัวแพลตฟอร์มของเขานะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ตัวนี้นะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทําไมนะบางตัวมีอยู่แล้วก็เลยไม่ซื้อเก็บไว้ต้องขออภัยด้วยนะเรื่องนี้ต้องขออภัยนิดนึงนะหลายๆคนบอกว่าเอ้ยมันน่าสนใจมันไอ้นี่คุณลองเข้ามาดูได้ครับผมมันเป็นสิทธิของคุณนะครับผมแต่ส่วนนี้ผมไม่ได้รีวิวให้อย่างชัดเจนต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าในเหรียญบางตัวที่ผมเก็บไปแล้วมันไม่ค่อยน่าสะสมเท่าไหร่สำหรับตัวผมนะประมาณนี้คร่าวๆครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่จ้ะ